แสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS 4111005ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดย C-Con Home ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนทุกวัยกับบ้านใหม่ Next Series 022372900 8นาฬิกา11นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รถจูด5คืบหน้าข่าวในช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับ24สิงหาคมสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังก็จะพบกับคุณลือฤทธิ์อกินาและผมไพศาลนะครับคุณลือฤทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เดอนออกแล้วใช่ไหมครับเอ้าออกออกทำไมออกเลยวุังอะพวกแบงค์นี่ออกหรือยัง อเพราะปกติจะออกยี่ผ้าแต่วันนี้มันตรงวันศุกร์ใช่ไหม<ฮ>ะอาจจะต้องออกวันนี้อ่าผมมีเพื่อนที่เป็นข้าราชการแล้วอยู่ในไลน์กันเป็นยังไงครับเขาก็บอกว่าชัยโยเงินบำนาญจะออกแล้ว<ห>วันนี้บำนาญจะออกแล้วก็แสดงว่อาออกวันนี้เลยเหรอฮะวันนี้ออกวันนี้โอ้วันนี้นนรบรรดาห้างร้า,รานนะฮะครับร้านอาหารคงจะมีการเลี้ยงฉลองวันศุกร์ด้วยนี่ครับครับเอออันนี้เขาเรียกว่าเงินเดือนเดือนสิงหานะฮะ สิงหาครับเพราะฉันต้องใช้ให้จบในเดือนสิงหานะับแล้วก็กันยาก็หมดละเริ่มหนึ่งกันยาก็หมดละหกวันใช้กันเต็มที่เลยวันศุกร์แล้วอากาศดีไหมครับวันนี้อากาศยังดีอยู่แต่ว่ามันจะเป็นสภาพแบบเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานนี่ก็ดูตลอดทั้งวันเนี่ยอากาศดูร้อนนะร้อนอบอ้าวบอกไม่ถูกเลยเมื่อวานตอนกลางวันวันพอเย็นๆโอ้โหฝนมาหนักมากอืม เมื่อคืนนี้สองทุ่มสามทุ่มแล้วก็ยังโปรยปลายครับครับ,รบก็วันนี้ก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศเพราะว่ายี่สิบสามถึงยี่สิบแปดนะครับ,รบล่องมรสุมก็จะยังมีที่พลในเกือบจะเรียกว่าทุกครอบคลุมทั้งทุกพื้นที่ของบ้านของประเทศไทยเลยนะครับ,รบผมส่วนข่าวสารก็ก็มีประเด็นการเมืองก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ขยับไปตาม สภาพอะฮะเรื่องจะคลายล็อกปลดล็อกให้พักการเมืองได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างนะก็ปูดประเด็นขึ้นมาว่าอาจจะให้สักหกเรื่องเดี๋ยวจะใช้มาตราสี่สี่คลายล็อกให้ยังไม่ถึงขั้นปลดอเอาคลายไปก่อนครับก็รอดูการประชุมกสอชอครั้งต่อไปนะฮะส่วนนักการเมืองตอนนี้เคลื่อนไหวก็ระมัดระวังหน่อยอเพราะว่าเออมันก็ ก็มีอย่างเข้าใจว่าเมื่อวานนี่ทางพักอนาคตใหม่นี่ก็ต้องกุนธนาทรก็ต้องไปรายงานตัวละเออเรื่องไปไลฟ์เลยสดอะไรเงี้ยนะครับนะเพราะว่าตัวเองประกาศตัวแล้วนี่ตั้งพักการเมืองถือธงนำพักการเมืองนะฮะนะแต่ว่าบางคนก็เลี่ยงบาลีโดยการบอกว่ายังไม่ได้สังกัดพักอย่างเคลื่อนไหวได้อนะแต่ว่าเคลื่อนไหวไปก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ไปอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวก็ปลดล็อกกันซะให้มัน ให้มันสบายใจด้วยกันทุกฝ่ายโอ้นี่ขนาดยังไม่ปลดล็อกนะครับถ้าปลดล็อกมานนี่ก็ไลฟ์สดกันกระจายแล้วครับสมัยเนี้ยตรงสัยต้องเขียนไว้ข้อหนึ่งห้ามไลฟ์สดคลายล็อกคลายล็อกอไม่ใช่ปลดล็อกคลายล็อกให้ทำนู่นทํานี่ได้แต่ห้ามไลฟ์สดเป็นเพราะเสกโลโซนําร่องไว้หรือเปล่านะคุณสุเทพเอาตามเนี่ยฮะนี่ต่อไปนี่ก็ต้องมีแหละครับแบบนี้แหละไลฟ์สดไลฟ์สดเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าไลฟ์สดแล้วมันจะมีเรตติ้งทุกคนนะฮะต้องบอกววางันนะ ครับบางคนก็แป๊กนะเออมันต้องดูมันต้องดูหลายอย่างหลายองค์ประกอบประกอบกันนี่เขาจะมีข้อห้ามข้อเพิ่มอะไรแล้วใช่ไหมฮะกรกตจะออกระเบียบมาอ่าเข้าใจว่าจะต้องมีออกระเบียบแล้วจะยิบย่อยมากเนื่องจากว่าตอนนี้โลกโซเชียลมันก็พัฒนาไปไกลไงไอเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการหาเสียงก็จะหลากหลายอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้มันทันนวัตกรรมด้วยเห็นว่างั้นนะฮะฮะเขาก็จะอาจจะมีกติกาที่ทำย่างไรไม่ให้เกิดการรัฐเอาเปรียบกัน มากขึ้นแต่นี่ก็เดี๋ยวดูรายละเอียดได้นะฮะเมืองนอกเขามีไหมที่ด่ากันสารรเสียเทเสียเนี่ยมีความจริงสักนิดนึงนวนิยายสักหน่อยนึงนะครับเอาพวกหน้าม้ามาหน่อยนึงนะครับเออมีไหมมีหมดแล้วฮะมีหมดใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็เขากฎหมายเขาก็แรงก็คือว่าเขาก็ยังฟ้องร้องเป็นหมิ่นประมาทอะไรกันต่างๆได้เพราะฉะนั้นทอะไรก็ต้องระมัดระวังครับบางทีก็อาจจะต้องให้ลูกน้องลูกน้องเล่นแทนอืติดคุกไปก็ลูก <laughs> น้องตั้ไป <laughs> ลูกนก้องอย่าไปให้มันซัดทอดแล้วกัน ครับแต่ถ้ามันซัดทอดกันเหนื่อยนะอ่าแบบผู้นําผู้นําโลกใช่ไหมครับกําลังเจออยู่เนี่ยฮะโดนทรัมป์เนี่ยฮะลูกน้องให้ลูกน้องทนักทีเลยว่าลูกน้องจะติดคุกลูกน้องก็นั่นเลยฮะต่อรองครับอายการเลยผมจะขอสารภาพซัดทอดไปถึงเจ้านายผมให้นะฮะครับครับอเอ๊มีความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นที่เราพูดกันมาหลายวันติดต่อกันแล้วนะฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอที่จะแก้กฎหมายพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบกแล้วก็พระราชบัญญัติรถยนต์จับ2กฎหมายนี้ควบรวมเข้าด้วยกันยกร่างเป็นกฎหมายเดียวแล้วก็จะมีการเพิ่มโทษผู้ขับขี่ประเภทที่ไม่มีใบขับขี่หรือว่าไม่ได้พกพาใบขับขี่ใบขับขี่หมดอายุอะไรเงี้ยนะครับก็จะเพิ่มโทษขึ้นมาสูงมากเลยถึงขั้นจำคุก3เดือนปรับห้าหมื่นนะฮะก็ทำให้ผู้คนก็ถกเถียงวิพากษ์วิจ,จารณ์กันไปมากมายนะ เมื่อวานนี้มีท่านผู้พิพากษาอาวุโสสาริกาท่านสีอัมพรสาลิคุปคับให้ความเห็นนะให้ความเห็นไว้น่าสนใจท่านผู้พิพากษาสีอัมพรบอกว่างี้ครับคุณฤทธิ์ครับรบ,บอกว่าในความเห็นส่วนตัวทางวิชาการไม่เกี่ยวกับคดีความนะอย่าไปคิดว่าท่านเป็นสารแล้วมาออกความเห็นนะครับ มองว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องแบ่งปัญหาเป็น2อย่างในเรื่องที่ว่าไม่มีใบขับขี่เนี่ยนะครับตรวจคนแล้วให้แสดงใบขับขี่แล้วบอกไม่มีใบขับขี่นะต้องแบ่งปัญหาเป็น2อย่างคือหมีใบขับขี่แต่ไม่ได้พกอตรวจแล้วมีใบขับขี่นะแต่ไม่ได้พกมาครับและ 2. ไม่มีใบขับขี่หรือไม่ได้ผ่านการทดสอบทางทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติในกรณีแรกที่ได้รับอนุญาตให้มีใบขับขี่แต่ลืมพกพาเนี่ย ส่วนตัวมองว่าไม่ใช่คดีร้ายแรงครับเพราะว่าได้รับ <c oughs> อนุญาตแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้พกเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่สะดวกของเจ้าหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะไม่สามารถไปยึดใบกับขี่ได้ <c oughs> นะฮะเพราะปกติองเอาใบากับขี่ยึดอไปใช่ไหมใช่แล้วจะไปออกถึงออกใบสั่งให้มาปรับให้ไปจ่ายนะฮะเ,เรื่องนี้เ,เขาบอกว่า ในกรณีที่มีการกระทําผิดจราจรความผิดตรงนี้ถือว่าไม่ได้มีความร้ายแรงเพราะมีความสามารถที่จะขับรถผ่านการอบรมมีใบขับขี่ที่เป็นเครื่องการันตีที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางอันนี้จึงไม่ควรจะไปเพิ่มโทษหรือถ้าเพิ่มก็ควรจะเป็นโทษปรับแต่ไม่ต้องแต่ไม่ควรจะมากจนเกินไปนั่นนะสิครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นประการแรกนะฮะส่วนประการที่สองนั้นน่าสนใจ คือกรณีบุคคลผู้ไม่มีใบขับขี่ซึ่งต้องสันนิษฐานไว้ว่าเป็นผู้ไม่มีความชำนาญและไม่ได้รับการอบรมทดสอบในการขับขี่จากกรมการขนส่งทางบกในต่างประเทศจะถือเป็นโทษที่ร้ายแรงเพราะบุคคลคนนั้นที่ไม่มีความชำนาญในการขับรถพร้อมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถร่วมทางหรือก่อให้เกิดทำให้ผู้ที่เดินทางเป็นอันตรายที่ผ่านมามีคดีเยอะมากที่เกิดจากผู้ที่ไม่มีใบขับขี่ ในต่างประเทศจะถือความผิดลักษณะนี้เป็นความผิดร้ายแรงอรองลงจากความผิดฐานเจตนาฆ่ากันเลยทีเดียวครับนะฮะตรงนี้ผมเห็นด้วยในเรื่องการเพิ่มโทษนะในประเด็นที่สองนะฮะก็คือไม่มีใบขับขี่เพราะไม่มีใบขับขี่ไม่ใช่ลืมพกผานะฮะท่านเสียมพรบ,บอกว่าแต่ก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าการที่มีการตั้งโทษจำคุกหรือปรับไว้สูงมากเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อ,อการป้องกัน จะเป็นประโยชน์ต่อการป้องปรามต่ออุบัติเหตุจากการจราจรหรือไม่มเพราะถ้าหากโทษสูงมากอาจจะมีกระบวนการหนีไม่ให้มีการดําเนินการทางกฎหมายครับเช่นรถขับรถชนปั๊บเนี่ยโอ้โหโทษแรงก็ไปเลยดีกว่านะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนค่าปรับหนักนะอยู่ไม่ได้แล้วตรงนี้ก็อาจจะเกิดกระบวนการตัดตอนโดยการให้ทรัพย์สินหรือเรียกทรัพย์สินเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการทางกฎหมายขึ้นมาด้วยก็ได้ครับ โอ้โหค่าปรับต้องห้าหมื่นเาะฉะันจ่ายปรับตรงนี้เลยให้กับจ่านั่นแหละครับให้กับจ่าให้กับพี่ตำรวจเลยอ,อย่างเงี้ยนะฮะอ่านี่ท่านก็ว่างกันนะฮะครับท่านเสียงพรบอกว่าที่มองว่าโทษสูงเกินไปจะไม่เหมาะสมเพราะว่าคนที่พอจะแก้ไขได้ในทางวิชาการก็จะมีความเห็นว่าสารนําคนเข้าคุกมากเกินไปและไม่ควรจะนําคนเข้าคุกเลย <ฮะ S 2> ควรให้โอกาสเข้าให้รอการลงโทษและกําหนดโทษแต่ฝ่ายที่ออกกฎหมายก็มองอีกมุม ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลแต่มองว่าถ้าจะเอากางกลางการกำหนดโทษสูงเกินไปบางทีก็ไม่ได้เป็นการป้องปรามอาชญากรรมแต่จะเป็นการชนแล้วหนีสูงเรื่องนี้เป็นเหมือนดาบสองคมถ้าฟันถ้าฟันไปก็จะเกิดเอฟเฟกกลับมาการกำหนดโทษปรับสูงและจำคุกมากจะต้องดูบริบทของสังคมไทยจึงอยู่ผู้จริงอยู่ผู้ที่ร่างกฎหมายก็คือรัฐบาลและสภา บางทีก็มองในด้านเดียวจริงๆจึง,จง,จงต้องดูผลกระทบด้วยจะหนักไปในทางใดทางหนึ่งไม่ได้อืท่างง่ายความเห็นว่าง,งี้นะครับครับโอ้ก็น่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังก็แสดงความเห็นด้วยมาเยอะเลยนะครับกรณีที่อะไรนะลืมเอาใบกับขี่มาลืมพกมาเอ๊ะมีเมื่อวานท่านหนึ่งบอกว่าขับขี่ปับ๊บเอาฟักใบกับขี่มาแปะหน้าผากไว้เลยครับ <laughs> แล้วก็ไม่ต้องเรียกตรวจแล้วครับเนี่ยเนี่ยเห็นที่เลยปาอย่างนั้นเลยฮะหน้าผากเลยมีบางคนก็บอกว่าเราทําแล้วก็ทําแบบ ไอ้คล้องบัตรพนักงานได้ไหมครับจะได้ไม่ลืมออกจากบ้าน <ๆ S 2> มันก็คล้องคอไว้เลยอืมนะมันจะยุ่งยากไหมเนี่ยจะขับรถแต่ละทีเนี่ยโอ้โหนี่นะครับทําไมมันต้องเป็นแบบนี้นะฮะอา้าวในกรณีที่นะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องนี้นะครับก็มีเรื่องหนึ่งคุณไปสารที่เขาบอกว่าไอ้เรื่องของค่าปรับเนี่ยเรื่องของส่วนแบ่งค,บคุณไปสารัรบที่เมื่อวานเราคุยกันเขาบอกว่ามันก็มีผลดีนะนะฮะ ผมก็มานึกเออมันก็จริงหนะคุณไบสาลอย่างสมมุติว่าอาสมมุติว่าเป็นเซลแมนขายรถก็แล้วกันอเซลแมนขายรถเนี่ยนะครับเ,เวลาจะไปขายรถเนี่ยเอาคอมมิชชั่นมาลอไกบริษัทก็ให้คอมมิชชั่นครับถ้าขายได้เดือนหนึ่งสิบคันนะฮะเอาไปเลยคาราหอยอนะฮะสมมตินะครับ โอ้นี้เซลก็หากันใหญ่สิครับทำเป้า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 อืมให้ยอดให้ยอดไม่ถึงเว้ยอือไอ้ได้ต้องทำต้องหน้าหน่อยครับนะครับก็นี่แหละครับทําให้เซล์นี่ขยันขันแข็งครับนะะขายรถกันใหญ่เลยนะฮะเดินเข้าชนนะโทรศัพท์ไปโน่นนะครับโอ้โหใครเดินเข้ามาสมมติไปออกบูธนะครับโอ้โหที่เดินขยันขันแข็งนะฮะเออแต่กรณีที่ได้เงินอย่างเดียวครับไม่ทำฮะนั่งอยู่เฉยเออครับ ก็เช้าชามเย็นชามไงเช้าชามเย็นชามก็ไม่เราขยันไปก็เดินเดือนก็เท่ากับเพื่อนก็เท่าเดิมเพื่อนมันขี้เกียจมันขายไม่ได้สักคันก็ได้เท่ากันอ่าอันนี้อันนี้ไม่มีแรงจูงใจอ่ะไม่มีแรงจูงใจครับครับนะครับแต่ทีนี้นี่นะครับพอสมมติเรามีเรื่องของไอเรื่องไอค่าส่วนแบ่งปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ขยันสิครับตำรวจเนี่ยนะฮะโอ้บางทีนะสมัยก่อนผมตื่นที่สองที่สามเนี่ยนะฮะนี่นะครับดานนี่เต็มไปหมดเลย เจอทุกวันอืมออาทิตย์หนึ่งเนี่ยเจอสักสองสามวันครับนะครับครับจนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแล้วผมมาที่ไรก็ปล่อยผ่านนะครับอืมเพราะผมมาทํางานอืมนะฮะครับเออก็มีจะมีคนโดนจับอยู่เรื่อยแล้วครับพวกเมาแอะเมาแอะเมาแอนนะฮะอืมเห็นอยู่ข้างๆนั่นนะครับนะะโดนจับกันอยู่อ๋อตำรวจก็จะขยันขยันมากทีนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีนะฮะอืมถ้าไม่มีส่วนแบ่งปุ๊บเออใครจะไปไหนก็ไปแล้ว เงินเดือนก็ได้เท่าเดิมโอจะเกิดการปล่อยปลและจะเกิดการปล่อยปละละเลยไหมนะครับว่าเออใครเออติดทะเบียนไม่ติดรถจะแต่งซิ่งแต่งแล้วเออปล่อยไปเลยครับเงินเดือนไม่ขึ้นไม่มีรายได้ครับนะครับเออแล้วก็ก็มีความเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ไหมแต่ฮะแต่ว่าถ้าหลักคิดแบบนี้ก็ตํารวจก็ต้องเข้าใจนะอืว่าท่านก็อย่าไปเที่ยวคุยโวมากมายว่าเป็นผู้รับใช้ประชาชนมีอุดมการเพราะนี้ท่านก็คือคนที่มาทํางานแล้วรับเงินเดือนนั่นเอง ครับก็ต้องการแรงจูงใจในการทํางานเช่นเดียวกับเซลแมนขายรถยนต์อไม่ต่างกันไม่ต่างกันเราต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าคิดอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยครับไม่ใช่คุยก็จะคุยฮแรงจูงใจก็จะเอาอคุยก็คุยเช่นอูตํารวจทุกคนยึดอาชีพนี้เพราะว่าอุดมการเราต้องการรับใช้ประชาชนอะไรเงี้ยอย่างนี้อย่าไปพูดครับถูกไหมฮะเพราะว่าอาชีพบางอาชีพเนี่ยเขาถือว่าเป็นเป็นอาชีพที่มีเกียรติ เราทำงานด้วยด้วยความเสียสละแล้วมีเกียรติแม้ว่าจะรับประทานไม่ได้แต่มีความภาคภูมิใจนะแต่ว่านะถ้าคิดว่าเ้อันนี้มันก็เป็นอาชีพมีเงินเดือนอย่างหนึ่งขยันก็ได้เยอะขี้เกียจได้น้อยอ่าอน,นี่ก็ก็เป็นอีกหลักหนึ่งครับแต่ในโลกความจริงอ่ะเข้าใจอยู่ครับนะครับอืมนะบางทีบอกว่าเอ้ค่าส่วนแบ่งเนี่ยนะครับบางทีเอ้าถ้าเกิดว่าไม่ให้กับตํารวจแล้วเงินส่วนนี้มันไปไหนครับไปตกอยู่ที่ท้องถิ่นสมมุตินะครับ ตกอยู่ที่กทมอยเงี้ยเอากอทมอไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยนะฮะตำรวจไปจับมากจราจรเขาก็อยากจะโอนให้ท้องถิ่นอยู่นะเหรอฮะเขากําลังพยายามเจรจากันเอถ้าท้องถิ่นรับไปได้เขาจะได้รับไปหมดเลยทางเท้าด้วยถนนด้วยครับเพราะตอนนี้กอทมอับแต่ทางเท้าไงใช่ไหมฮะตํารวจจราจรเขายังรับบนท้องถนนอยู่ถ้ารับไปทั้งคู่ด้วยจะดีมากเออครับตํารวจเขารู้สึกเขายินดีนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่ อ่าเป็นงานที่เอาเป็นว่าพูดง่ายว่า,ามีแต่ก้อนอิดอ่าไม่ค่อยได้ผล <c oughs> ไม้อืมครับ <c oughs> นะฮะอา้าวแล้วเดี๋ยวนี้คำสั่งล่าสุดออกมาเนี่ยอะไรครับเออเห็นว่าวันนี้น่าสนใจพราะว่าตรอสั่งฮะ <c oughs> ตกลงในรายละเอียดยังไงฮะแต่ผมอ่านข่าวแล้วก็ภาดหัวเนี่ยบอกว่าจากนี้ไปห้ามตำรวจจราจรซุ่มอยู่หลังเสาหรือว่ากระจะเอ๋ครับเอ่เอ๋ได้เห็นภาพเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> มอไซพี่มอไซขี่ๆมากระหนบเออนะครับเบรกทันไม่ทันเลยเออก็มีเคยเกิดขึ้นไงประเภทรถเก๋งอ่ะครับพุ่งพรวดออกมาโอ้โหพอเบรกปั๊บข้างหลังสามคันอืมอัดกันตึง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 ครับนะเพราะว่าพี่จ้าเเอ้นี่แหละฮะอะตอนนี้ก็พบตรก็สั่งเลยว่าจากนี้ในการกวดขันเรื่องวินัยจราจรเนี่ยห้ามมีพฤติกรรมดังกล่าวอืมนะแล้วยังมีห้ามอีกเรื่องหนึ่งครับคุณไปสารบอกว่าห้ามสวมไอ้โมง เออเอ้ตำรวจมีสวมไม่มงด้วยเหรอฮะมีใส่หมวกกันน็อกแล้วบางทีก็แบบคล้ายๆกับมีไอ้ที่ป้องกันฝุ่นไงฮะอยู่กลางถนนนะฮะไอ้เขียวๆนะใช่ไหมรักษาสุขภาพฮะก็ปิดหน้าแล้วก็สวมหมวกกันน็อกใส่แว่นด้วยอใส่แว่นด้วยเออไม่เห็นหน้าเห็นตาแล้วครับครับครับเพราะว่าตำรสั่งนี่ฮะอ,อบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้ขับขี่นะครับมันไลฟ์สดนะฮะหรือว่าถ่ายคลิปวิดีโอไว้เนี่ยนะครับต่อไปนี้บอกให้เปิดหน้าสู้เลยอืม เออไม่ต้อง,<ป>ไ,มองไม่ต้องไปมีคล้ายๆแสดงเจตนาว่าจะอําพรางครับตนเองใช่ไหมฮะบ,บอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนถ่ายคลิปนะฮะผู้กับขีที่โดนจับเนี่ยนะฮะถ่ายคลิปปุ๊บเนี่ยต้องถอดแว่นออกถอดมาสกออกให้หมดอืนะครับเปิดหน้าจ่าจ่าไปเลยครับโอ้โหนะครับอย่างนี้มันก็นะฮะแฟรไห้คนไปสารแฟแฟแฟอ,อแล้วเนี่ยคำสั่งของพบตรเนี่ยถ้าปฏิบัติได้จริงผมว่าสุดยอดมากครับแล้วก็ พี่พี่แท็กซี่พี่พี่พมอไซค์ผู้ขับยวดยานนี่ชอบมากอืะเพราะว่าไอเหตุแบบเนี้ยเราเห็นบ่อยไงแล้วก็มันน่าเกลียดอ,ะอ่ะแอบห,บหลบหลบซุ่มซุ่มในจุดที่รู้ว่าคนจะมักจะผิดกฎจราจรนะนะครับอ่าแล้วก็ดักจับเอาค่าปรับอ่าหรือว่าไอประเภทกระโดดมาอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยม,มันก็เคยมีเหตุอยู่ละครับแล้วถึงขั้นว่าบางทีเนี่ยรถเขาชนกระตุ้งตุงตงต้งพี่รีบ กลัวเก็บอะไรไปเลยเปลนเลยนะฮะไม่อยากเป็นคู่กรณีด้วยนะฮะครับอันนี้รถเขาต้องจอดจอดเสร็จเขาต้องมาเจรจากันโอ้โหเรียกประองประกันกันแล้วก็มานั่งโบยกันก็เคยมีเรื่องก็มีอืที่เขาก็บอกว่าเกิดเหตุจากอะไรยังไงเนี่ยนะถ้าจะให้ดีนะคุณไพศาลไอเบอร์หมวกเนี่ยมันอยู่ด้านข้างใช่ไหมครับเอามาอยู่ด้านหน้าได้ไหมเบอร์หมวกเนี่ยให้เห็นชัดๆเลยนะเห็น่าชัดก็ดีก็ดีก็ดีครับดีครับเอาอะไรที่มันสะท้อนถึงความโปร่งใส การทํางานแบบไม่มีเลสไนเนี่ยดีหมดฮะดีะครับดีดีฮะเพราะว่าคืออย่างน้อยเดี๋ยวนี้มันยุคนี้มันไลฟ์สดกันตลอดโอ้ครับยุคนี้แหละครับตำรวจก็ต้องระวังเรื่องนี้ใช่ไหมตำรวจก็ไลฟ์ด้วยครับตำรวจเดี๋ยวนี้ก็มีนี่หมวกเขาติดกล้องติดกล้องอะไรอยู่มีครับครับแล้วก็นะฮะเอ๊ะมันจะเป็นเพราะว่ากรณีนี้ระปว่าเมื่อวานผมเห็นข่าวเนี่ยนะฮะตำรวจไปยืนเถียงปะทะคารลมกับเนี่ยคนกัี่ย ที่ไหนฮะเหตุที่ไหนผมเห็นคลิปอยู่แป๊บๆอยู่ขอนแก่นนะอ๋อต่างจังหวัดคนคนขับรถก็สู้นะคนขับรถก็สู้เถียงสู้เลยนะเถียงสู้ก็ถ่ายไลฟ์อะไรพวกนี้แหละครับตำรวจก็ไลฟ์เหมือนกันต่างคนต่างไลฟ์แหละครับตำรวจก็ยืนยันว่าปฏิบัติตามหน้าที่คุณทําผิดกฎจราจรอแต่ทีนี้เรื่องของเสียงเนี่ยนะฮะบางทีตำรวจเนี่ยมันก็พูดยากนะถ้าสมมติจะพูดกับพูดเพราะๆแบบหวานๆเนี่ยนะครับก็เป็นตำรวจไงฮะมันก็ ไม่างมพบตรเนี่ยก็บอกว่าให้ใช้วาจาให้สุภาพกับประชาชนนะครับเอออันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะโอ้ท่านผู้ฟังคอมเมนต์มาเยอะเลยนี่ครับโอ้โหผมเชื่อว่าเรื่องนี้มีประสบการณ์ตรงกันเยอะฮะส่วนมากก็มักจะเจอกันมาเคสสองเคสดีบ้างร้ายบ้างคร่ครกันอ่าเดี๋ยวค่อยๆทยอยอ่านครับนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปกกอนติดข่าวก่อนนะครับผมครับสนับสนุนโดย ซีคอนโฮมตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนทุกวัยกับบ้านใหม่ NEXT SERIES 02-237-2900ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิว s ์อัปเดตช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนคลื่นข่าวร้อยจุดห้า เ <The> กาะติดข่าวกาติดข่าว8.31นาฬิกา31นาทีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี2561นาณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลในเวลา10นาฬิกา จากนั้นเวลา14นาฬิกานายหวังยงมนตรีแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเข้าเยี่ยมคาระวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนไทยณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2561ที่โรงแรมเซนทราแกรนดและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซนทนเวิลด์และเยี่ยมชมนิทรศการ พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีออกหมายเรียกนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่นายจารุวันสลันเกตและนลายไกรก้องไวทยาการ ว่าที่กรรมการบริหารพักอนาคตใหม่เข้ารับทราบข้อหาตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลเท็จกรณี Facebook Live ในประเด็นการดูดซอพาดพิงถึงคอสชอในวันนี้เวลา11นาฬิกาหลังพันเอกบุรินทองประภัยนายนทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพบ,บกปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของคอสชอเข้าแจ้งความดำเนินคดี กรมอุตุนิยมวิทยารายงานประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออก,กเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่ทําให้เกิดน้ชํชท่วน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากสําหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่รัฐฮาวายซึ่งเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถลม่มจากอิทธิพลของเฮอริเคนเลนที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไว้ด้านทีมเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินจัดตั้งศูนย์อพยพ19แห่งในรัฐฮาวายขณะที่ประชาชนทั่วรัฐพากันเก็บสำรองอาหารน้ำดื่มน้ำมันเชื้อเพลิงและสิ่งของที่ต้องใช้ในยามฉุกเฉินส่วนถนนหลายสายไม่สามารถใช้กันได้เนื่องจากเกิดดินถล่มและน้ำท่วม ปิดการซื้อขายตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยดาวโจนปิดลบเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำสงครามการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐและจีนนอกจากนี้ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดซึ่งระบุว่าเฟดพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนี้โดยดาวโจนปิดที่25,656.98จุด ลดลง76.62จุดดัชนี NASDAQ ปิดที่7,878.46จุดลดลง10.64จุดและดัชนี S&P ปิดที่2,856.98จุดลดลง4.84จุดช่วงหน้าคืบหน้าข่าวอาเซียนค่ะ100.5คืบหน้าอาเซียน ในอัจพิสัรวาน,นิชผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยเผยในรายการคุนมันนิ่งอาเซียนทาง FM-1005 MCOT News Network คช่วงเจาะลึกอาเซียนเมื่อเช้านี้ว่าหากกลุ่มประเทศ c l m v ใช้สกุลเงินท้องถิ่นมากขึ้นเชื่อว่าจะมีส่วนสนับสนุนทางการค้าการลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันโดยเฉพาะการค้าชายแดน ซึ่งส่วนตัวมองว่าเงินของกลุ่มประเทศ CLMV ผูกติดกับเงินดอลลาร์สหรัฐทำให้เกิดความเสี่ยงค่าเงินขาดเสถียรภาพทางการเงินเช่นค่าเงินหลังวันที่6กรก,กฎาคม2561ซึ่งเป็นวันที่เริ่มสงครามการค้าของสหรัฐสกุลเงิน CLMV เทียบกับดอลลาร์สหรัฐอ่อนไปแล้วร้อยละ2โดยเงินจาดของประเทศเมียนมาอ่อนมากสุดร้อยละ 5. สํานักอุตุนิยมวิทยากเกาหลีใต้รายงานว่า พายุไตฝุ่นซูริกกำลังเคลื่อนตัวผ่านภูมิภาคตอนกลางของประเทศวันนี้หลังจากพัดผ่านตอนใต้และอ่อนกำลังลงเมื่อคืนนี้แต่กรุงโซจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุส่วนที่ญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ด้านสภาพอากาศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซิมารอนอ่อนกำลังเป็นพายุโซนร้อนแต่ยังคงมีกำลังแรงและกำลังมุ่งหน้าไปทางตอนเหนือหลังจากขึ้นฟ่งครั้งที่สองใกล้กับเมืองฮิเมจิในจังหวัดเฮียวโงะ ช่วงหน้าคืบหน้าจราจรค่ะสนับสนุนคืบหน้าอาเซียนโดย g c เคมี GC, Me, ที่เข้าถึงทุกความสุขนี่คือเสียงจากอนาคตอนาคตที่พลาสติกจะสลายตัวได้ทันใจไม่ทำลายโลก g c เชื่อว่าด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพันโลกก็ไม่ต้องกังวลเรื่องขยะพลาสติกอีกต่อไปเราจึงได้พัฒนาแก้วไบโอคัพที่ย่อยสลายได้เองใน180วัน เพื่อให้เสียงแห่งอนาคตนี้เกิดขึ้นได้จริง GC Chemistry for Better Living ร้อยคืบหน้าจราจรขัดช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพจราจรกับสิบตำรวจตรีจักริดพักกระโทกจากศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรบอกอร .02 ค่ะสวัสดีค่ะหมูจักริดค่ะครับสวัสดีครับคุณพลญญาครับค่ะเชิญค่ะ ครับช่วงนี้ครับสภาพการจราจร,รดยเท่านั้ของถนนเพชรบุรีนะครับจากแยกปกุยเหนือมุ่งหน้ามิสัมพันธ์เคลื่อนตัวตามกันได้ช้าครับส่วนท่านั้นของถนนประชาธิปกนะครับดูวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแย,ยกบันแขกขึ้นสพะพัดพุทธสปันพระปกเคลื่อนตัวตามกันได้ดีส่วนท่านั้นของบรมราชชน,นีนะครับบนคู่ขนาดลอยฟ้าช่วงทางนั้นของตลิ่งชงนันมุ่งน้อยสิบเอมาท่านั้นของแยกบรมราชนานีนะครับอย่างเคลื่อนตัวตามกันได้ครับ สะพานสมเด็จพระปิ่นเล้านะครับเข้ามาทางด้านของแยกขานพิภพเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับสะพานพระรามแปดตอนนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วครับคุณภรัญญาครับค่ะขอบคุณค่ะทั้งหมดคือเกาะติดข่าวในช่วงนี้พยัญญายงานสถินรายงานค่ะ อยากลงทุนแต่สงครามการค้าสหรัฐถ้าจะยาวเลยอะไม่ต้องห่วงมีเคแพลนสามเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่ไม่เป็นไรมีเคแพลนสามตลาดจะขึ้นลงตอนไหนก็ไม่รู้เลยสบายสบายบาลานซ์ดีสถานการณ์ไหนก็ลงทุนได้กับกองทุนผสมเคแพลนสามจากกสิกรไทยกองทุนผลตอบแทนระดับ5ดาวมอร์นิ่งสตาร์โอ้ดีจริงขอรับหนังสือชิญชวนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาข้อมูล31กรกฎาคม61ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตทำความเข้าใจหลักฐานสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่ารตัดสิในใจลงทุนลงทุนกับบลจกกกกสสิรไไททททยยีี่มมองุุนน5ดดาาวใ พร้อมหรือ,อยังที่จะปลุกพลังบวกในตัวคุณกับการสร้างสารรค์แรงบันดาลใจด้วยการพูดรณรงค์ให้สังคมเห็นความสําคัญของประโยชน์ส่วนรวมกับโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนพจนะศิลปีปี3หัวข้อสารพลังสู่ความยั่งยืนชิงทุนการศึกษากว่า1 0 0 0 0แบาทคลิกดูรายละเอียดที่ f c e b o o k f แฟนเพจพจนศิลป์ปตทสารพลังสู่ความยั่งยืนฟัง เจาะลึกเศรษฐกิจที่พร้อมวิเคราะห์ให้คุณได้เข้าใจในทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มราคาน้ำมันทออคำดัชนีหุ้นหรือแม้แต่ข่าวสารเศรษฐกิจอีกมากมายที่มีผลกับตัวคุณโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไพศาลมังกรชายาพุทธพงษ์ชายประเสริฐนงวดีถนิมมานสุเทพสุแท้ชอชดิวง์เพชรไพสิทธิอาจารย์มนูนสิริวันและดรธนวัฒน์พลวิชัย เจาะลึกเศรษฐกิจชัดเจนแม่นยำเชื่อถือได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงถึง11โมงทาง fm 100.5 m c o t news network เพื่อคุณจะได้เท่าทันตลาดโลกในทุกเซี่ยววินาทีโลกกว้างเต็มไปด้วยหนทางการลงทุนอีกมากถ้าลงทุนแต่ในไทยโอกาสกำไรก็จำกัดบรจกรุงศสีมีกองทุนรวมดีๆลงทุนทั่วเอเชียเพื่อโอกาสสร้างกำไรไร้พรมแดน จะเน้นเศรษฐกิจใหญ่อย่างจีนญี่ปุ่นหรือโตวไวไปกับอินเดียหรือมองโอกาสกำไรพุ่งกับดาวรุ่งอย่างเวียดนามก็มีให้เลือกครบสนใจลงทุนหุ้นเอเชียสอบถามข้อมูลและโปรโมชั่นโทร0 2 6 5 7 5 7 5 7หหรือสาขาข,ขอกธนาคารกรุงศรีควรทำความเข้าใจลักษณะสนาาาินค้าเงื่อไนไขกองต่อแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS s m s 4 1 1 1 0 0 5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว นิวส์อัปเดช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน8ปดนาฬิกาสีนาทีะครับมาคุยกันต่อช่วงที่2นะครับคุณลือฤิ์ครับครับท่านผู้ฟังก็แสดงความเห็นกันเข้ามามากมายอีกวันหนึ่งนะฮะฮะแต่ก็มีท่านหนึ่งรีบมาแต่เช้าเลยนะ บอกว่าโอ้โหขอร้องนะอย่าอย่าอย่าคุยเรื่องใบกับขี่นะฮะเจอกันไปสองวันละหมุนใบหมดอ่าก็ก็จะคุยกันพอสังเกตเท่านั้นนะครับครับแล้วก็มีหลายท่านบอกว่าเงินเดือนจังต้องรออีกสองสามวันนะฮะถึงจะออกโอ้ค่ะข้ารายการบอกอีกสามวันแต่ว่าข้ารายการบำนาญเนี่ยออกแล้วครับครับก็แจ้งมานะฮะอ้าวนะครับท่านผู้ฟังที่ส่งความเห็นเข้ามานะครับ ก็มีความเป็นหนึ่งที่ผมสนใจนะครับก็คือเรื่องของการทําใบกับขี่นี่แหละที่ขนส่งไงส่งรูปมาคนเต็มเลยคนไปสับแล้วทําไม่ทันไงคนรอคิวยาวคนรอเยอะอืนะครับตรงนี้ด้วยไหมก็ต้องไปดูด้วยนะฮะครับ,รบพอไปทําไปเราโอ้โ,อโหเป็นรอกันเงีกต้องลางานไปเผลอหรอ,รอเป็นยังไงฮะปรากฏว่าเสียเวลาครับนะครับบอกว่าข้าราชการน่าจะเหลื่อมเวลาทํางานได้ไหมนะครับเพราะว่ากลางวันเนี่ยนะครับ บางทีคนลางานไปไม่ได้ไปทำกลางคืนได้ไหมให้โอทีข้าราชการได้โอทีการนี้เพราะโอทีนี่แหละครับเข้าถึงไม,ไม่ไม่ยอมเปิดกันหรือเปล่าแต่ละหน่วยงานเขาก็ประหยัดโอทีกันใช่ไหมครับเออนะครับอ,อแต่ว่าอ,นนอันนี้สําคัญนะฮะความวาไม่สะดวกเนี่ยมันก็จะเป็นอ,อุปสรรคอย่างหนึ่งของผู้ที่ท,ที่ทําให้มันมีการกระทําผิดกฎหมายด้วยนะต้อง,ต,องต้องคานึงถึงจุดนี้ด้วยเพราะว่า บางทีคนลางานเป็นหนึ่งวันเนี่ยทําใบกับขี่ไม่จบนะไม่จบฮะอืมอบรมมาไปกี่วันแล้วล่ะครับออบรมอะไรด้วยนะมันก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในระดับที่ไม่สะดวกอืมนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดถึงอะไรที่มันดูจะสอดคล้องสะดวกอ่าแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะแล้วพาดหัวตเบื้อเริ่มเลยนะครับปัจจุบันนี้คนใบกับขี่ไม่มีเนี่ยนะครับกี่คนเป็นสิบล้านใช่ไหมฮะเป็นมอเตอร์ไซค์ซะเยอะเลยนะครับ แต่ว่าตรงนี้นี่จะไปด่าเขาก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าสถานที่ที่เขาจะไปออกใบขับขี่ให้เขาเนี่ยนะครับต้องสะดวกด้วยครับนะครับกัมพูชานี่นโยบายของรัฐบาลสมเด็จฮุนเซนเท่าที่ผมทราบผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ที่ต่ำกว่า1 2 5ซีซีไม่ต้องมีใบขับขี่จะมีใบขับขี่ต้อง1 2 5ซีซีขึ้นไปครับ ผมผมจำตัวเลขซีซีเขาไม่ชัดนะแต่ว่าเขาจะมีระดับอยู่ครับว่าถ้าถ้าจะมีใบขับขี่นี่ก็คือว่ามันต้องเป็นรถที่ซีซีอะไรขึ้นไปเนี่ยหมายถึงว่าไอ้รถประเภทที่แม่บ้านขี่ไปจ่ายตลาดเด็กขี่ไปโรงเรียนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้อันนี้ไม่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 ต้องมีใบขับขี่เจ้าหน้าที่ก็ไปกวดขันด้านอื่นเอาไม่ต้องไปกวดขันเรื่องใบอนุญาตอืนะครับอันนี้กรรมพูชานะครับครับอืม อ้าวนะครับทนผู้ฟังที่เบื่อเรื่องของไปกับพีนะครับเอ้ยผมไปเห็นภาพอะไรอยู่นะฮะภาพมีทหารสามนายเหมือนพลทหารนะนั่งคุกเข่าอยู่ครับแล้วก็มือพนมขึ้นมาขอขมาขอขมาแล้วก็เบลอหน้าไว้มไม่รู้ว่าเป็นใครทหารท่านไหนครับนะครับมันเป็นรูปอะไรครับคุณไปสารอันนี้ไปขอขมาครอบครัวของพลทลหารรุ่นน้อง วันหารุ่นน้องครับทําไมรุ่นพี่ทำไมรุ่นน้องครับอที่ที่นั่นไงฮะได้รับบาดเจ็บตามรายงานข่าวเขาบอกว่าเป็นการซ่อมฮะอาไหนบอกว่าไม่มีแล้วเนี่ยฮะในโลกนี้การซ่อมการอะไรพวกนี้เนี่ยเอาก็เลยตกลงว่าไม่ใช่ซ่อมเป็นซ้อมเป็นซ้อมครับเหรอฮะอ่าซ้อมนี่ก็พบ,พบทบท่านก็บอกว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องทเรวิวาทส่วนตัวกัน เป็นเรื่องทะเลาะวิวาทส่วนตัวร,รุ่นพี่พลทหารสามคนทะเลาะวิวาทกับรุ่นน้องพลทาหารหนึ่งคนแล้วก็ไปซ้อมทำร้ายร่างกายจนต้องบอกว่าบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าหมอลงความเห็นว่าโอกาสรอดชีวิตนี่สามสิบเปอร์เซ็นหรือแม้ว่ารอดมาได้ก็จะไม่เหมือนเดิมนะเพราะหัวใจหยุดเต้นสองสาครั้งมเีเป็นเวลานานาหลายนาทีทำใหอ้ออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองนี่ก็ ก็คงจะนั่นไปสมองก็อาจจะมีก็จะอาจจะมีอาการผิดปกติไปถ้าฟื้นขึ้นมาได้เออเขาลงรายละเอียดไหมว่าไปทะเลาะกันเรื่องอะไรอะไรยังไงเป็นการซ่อมหรือเป็นการเป็นการซ้อมนะครับวิวาจ,จริงหรือว่ามันยังมีระบบนั้นอยู่อันเนี้ยมันยังไม่ชัดแต่ว่าพ,พ,พทบทบยืนยันว่าทหารปัจจุบันไม่มีระบบซ่อมแล้ว ไม่มีแล้วระบบ,บซ่อมท่านยืนยันว่าอย่างนั้นเมื่อวานให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับท่านยืนยันว่าในระบบทหารตอนนี้ไม่มีซ่อมแล้วอืแต่ว่าคนอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีชอบกันบ้างไม่ชอบกันบ้างครับนะมันก็มีการทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันซึ่งภูมิคับบัญชาก็ไปดําเนินการจัดการก็สามคนนั่นก็โดนทั้งวินยัยแล้วก็ส่งตัวให้เจ้าที่ตํารวจด,ด,ดําเนินคดีทางอาญาไปอืมทางภูมิงคับบัญชาเขาก็รายงานว่าอย่างนั้น ฮะครับเออแต่ครนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเหตุจูงใจมันยังไงมันเป็นเพราะว่ามันยังเป็นระบบที่ยังต้องซ่อมกันอยู่หรือว่ามันเหม็นหน้ากันจริงๆถึงขั้นไปทำร้ายร่างกายกันครับถ้าเป็นกรณีแรกอันนี้ยังน่าตกใจอยู่ว่าถึงแม้ว่าจะกำชับเราไม่ให้มีการซ่อมแต่ว่าแสดงว่าข้อที่จริงแล้วก็ยังมีอยู่ครับแต่ถ้าเป็นกรณีหลังเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องความ ย่อหย่อนของการบังคับบัญชาอะไรก็เป็นปัญหาที่เล็กเล็กเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กกว่าเป็นปัญหาแรกอ๋อทำไมญาติออกมาปูดล่ะครับมาซ่อมเออก็ตอนแรกบอกว่าอา้าวน้องเขานอกไปเองนะครับสักพักนึงมีติดต่อมาอืบอกว่าโดนลุมนะฮะแต่ขอให้ปิดข่าวครับอย่าให้มีเรื่องครับนะครับเอาแล้วถ้าเกิดทะเลาะกันธรรมดาแล้วจะมาให้ให,ให้ปิดข่าวทําไมครับอืมอดูแล้วมันก็พิลึกอยู่ใช่ไหม พีเลึกไหม <Ừ. S 1> นะครับ <Ừ. S 1> แล้วพอดีแฟนของทหารคนนี้ใช่ไหมครับก็คงมีความรักแระห่วงใยมากอะไปแจ้งความเลยครับถึงได้มีเรื่องมีราวขึ้นมาเนี่ครับเออเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นี่นะครับผมก็มานึกขึ้นมาเอคดีไหนเนี่ยคดีน้องเมยจําได้ไหมฮะอันนั้นเป็นนักเรียนเตรียมทหารใช่ไหมนักเรียนเตรียมทหารครับนะครับก็เป็นคดีไปละ<อ>ก็เป็นคดี<อ>แล้วก็วันนั้นเห็นญาติเขานะฮะพี่สาวเพาะเรื่องไงเนี่ยฮะเห็นสัมภาษณ์ให้ข่าวอยู่ บอกว่าเรื่องของไปยื่นที่แพทยสภานะครับเรื่องว่าการทํางานการปฏิบัติหน้าที่ของของแพทย์นะครับว่าขั้นตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าชิ้นส่วนของน้องเมย์เนี่ยพิสูจน์อะไรไม่ได้แล้วนะครับครับเออก็เลยนี่แหละว่าภายในที่อาจจะเป็นวัตถุพยานสําคัญใช่ไหมใช่ครับว่าตกลงเสียชีวิตเพราะอะไรเนี่ยอันนี้ก็ปรากฏว่าโรงพยาบาลที่ทําการ ผ่าศพพิสูจน์เนี่ยทําลายอวัยวะดังกล่าวนั้นไปล้วครับแล้วแจ้งว่าไม่ไม่มีแล้วไม่สามารถส่งมอบมาให้กับทางญาติได้ครับญาติก็บอกว่าอันนี้มันก็ก็มีผลต่อรูปคดีอยู่เพราะว่าเขาฟ้องร้องอยู่ใช่ครับนะฮะครับก็ผมผมจําได้นะว่าเคยมีการทําโพอะไรต่างๆว่าความนิยมในทหารนะครับหรือว่าเวลาที่ไปพูดจาก,กับประชาชนนะครับบอกว่า อย่าไปเกลียดทหารเลยอย่าไปอะไรอย่างนี้เลยนะครับแต่มันมีข่าวอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆล่ะครับมันมีข่าวอย่างเงี้ยกระทบใช่ไหมกระทบแม่คุณไปสารนะครับคือไม่ต้องไปเอาใจอะไรผู้คนมากละครับอย่าให้มีข่าวแบบนี้ออกมาครับนะครับมันก็จะแสดงเห็นโอ้ยวิวาทกันจริงหรือว่าโดนซ้อมโดนซ่อมอะไรนี่นะฮะก็คนคิดได้เนี่ยครับทำรงวินัยอย่างที่ทำรงวินัยอะไรนี่แหละฮะว่า ตกลงว่ายังมีอยู่ไหมอันนี้ก็จะกลายเป็นคําถามนะใช่ครับอ่าพ,พทบทบท่านก็บอกว่าไม่ไม่มีแล้วอืมแต่ว่ามันเกิดเคสแบบนี้ก็จะมีคําถามกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะว่ายังมีอยู่หรือเปล่าครับแล้วถ้ามีอยู่เนี่ยมันจะดูแลกันยังไงเพราะมันก็เกิดเหตุที่เกิดเลยกันแบบนี้อืมก็ทางทหารสามคนที่เดินทางมากราบที่ที่เตียงนะครับก็ พูดสั้นๆนะครับว่าไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้ญาติๆก็บอกว่าก็ได้ให้อ,โห,อโหสิกรรมให้นะฮะเพราะว่าก็ไม่อยากจะจองเวรต่อกันแต่ก็ขอให้รับผิดชอบนะฮะโดยทั้งสามคนก็รับปากว่าจะรับผิดชอบอืมอันนี่ก็ในส่วนของก็ดูหน้าดูหน้าแล้วก็ดูไม่จืดอ่ะหน้าอย่างนี้บอกว่าเศร้าสุดๆอะอเพราะผมก็เชื่อนะว่า มันก็คงจัน,นึกไม่ถึงว่าโอ้โหเรื่องมันจะบานปลายกันมาใหญ่โตขนาดนี้นะแต่ว่าตอนที่ลงมือเนี่ยมันยังไงมันครับคิดคิดอะไรแค่ไหนยังไงเราก็ไม่แน่ใจคือสภาพนะร่างกายนะครับก็เอ่อความแข็งแรงหรือว่าระบบร่างกายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับครับนี่บางคนโดนโดนต่อยทีเดียวตายก็มีนะคุณ็พสาลจาได้ไหมอ๋ก็มีก็มีก็เคยได้ยินอยู่เออครับก็ไม่นม่าวคลาอยู่เหมือนกันนะครับเด็กด้วยซ้ไปใช่ไหมฮะเด็ก ต่อยมาเดียวเนี่ยล้มปุ๊บอ้าวตายเลยครับนะครับนั้นเด็กทําลายเด็กฮะเราก็ไม่น่าเชื่อกันนะครับก็ระบบร่างกายของแต่ละคนนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับความแข็งแรงอะไรนี่นะครับอ่าท่านผู้ฟังนะครับก็ยังมีแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับมีความเชื่อว่าระบบซ่อมยังมีอยู่แต่มีอยู่เฉพาะภายในของเขาสรุปปิดกันนะครับอันนี้เป็นความเห็นของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะครับคุณอนัญญานะฮะก็ นะมีความเห็นมานะคุณบุญศรีนะครับบอกว่าทอทหารอดทนใจดำมากนะพวกกันเองทำได้แล้วพวกคนอื่นจะได้รับความเป็นธรรมหรือ,อนะครับอเออนะอันนี้ก็เป็นความความความรู้สึกนะฮะที่ได้ฟังข่าวนี้นะครับ,รบก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตนะคุณไปสารข่าวนี้่ก็ก็คนก็สนใจคร,ครับเพราะว่าก็ ถ้าไม่ใช่ว่าจะต้องไปเป็นฐานเกณฑ์โดยตรงลูกหลานญาติใกล้ชิดเนี่ยก็มีไงที่จะต้องไปอย่างน้อยต้องไปรับชาติชาติใช่ไหม,มในช่วงอายุที่ต้องจะต้องไปเกณฑ์อะไรอย่างนี้นะฮะครับเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่คนไทยก็ต้องบอกว่าใกล้ตัวครับประเด็นที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับลูกหลานของท่านได้เหมือนกันอืมถ้าหากว่าระบบมันยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะให้เกิดเหตุรุนแรงได้ระดับเนี้ยนะฮะครับครับ ทหารสามนายนี่ก็โดนลงโทษไปแล้วเอาไปขังคุกขังอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เป็นเรื่องของวินัยนะครับส่วนเรื่องอาญานะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องแยกกันออกมาก็ผู้บังคับบัญชาก็บอกว่าพร้อมที่จะส่งให้ตารวจได้ให้ไปดําเนินคดีอันนี้เหตุที่ลบบุรีนะครับเป็นค่ายทหารที่ลบบุรีอืก็ทางตํารวจท้องที่ที่ลบบุรีก็คงจะเพราะว่าเขาก็ไปแจ้งความนี่ทางญาติแจ้งความนะะนครับแล้วก็ทาร้ายร่างกายใช่ไหมทำร้ายร่างกายนะฮะ ทางบรรดาญาติก็ยังทําใจไม่ได้หละครับก็แน่นอนละครับเดชเนี่ยเ<ค>ข้าใจว่าเห็นเห็นทางภรรยาของพลทหารนี่บอกว่าถูกเรียกด่วนกลับเข้าค่ายใช่ไหม,มแต่พลทหารคาชากลับไปไม่ทันกลับไม่ทันอขณะนั้นพ่อของพลทหารก็ได้ยินลูกชายตัวเองกาลังคุยโทรศัพท์แล้วถูกสั่งให้ซ่อมตอนนั้นทันทีเลยครับ คือขนาดว่าสั่งมาทางทสายโทรศัพท์อยังไม่ได้เข้าไปในค่ายนะอ๋อได้ยินทางโทรศัพท์เลยได้ยินทางโทรศัพท์ว่าให้ซ่อมทันทีด้วยการวิดพื้นแต่พ่อของพลทหารก็ไม่ทราบว่าลูกได้ทําตามหรือเปล่าครับได้ยินเสียงรอดมาจากโทรศัพท์อะว่าถ้ามาไม่ทันก็ต้องซ่อมเลยต้องวิทยพื้น,น,นสั่งทางไกลวิดพื้นอยู่บ้านนี่เหรอฮะอย,อยู่ในที่ที่ยังไม่ได้เข้าค่ายทหารนะรโอ้อขนาดนั้นเลยนะครับแต่ว่าก็ ก,ก,ก็รู้เหมือนกันว่ามีการพูดข่มขู่กันทั้งที่อยู่ที่บ้านนะส่วนแม่พลทหารก็บอกวก่รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทาก็ยังทําใจออโอ้โหสิยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับนะครับ,รบเอาถึงได้เป็นเรื่องเป็นราวมาขนาดนี้ครนี้ก็พอกลับเข้าไปก็โดนก็โดนนั่นเลยถ้าในความถ้าในการที่บายของทางภูมิคับบัญชาระดับสูงเนี่ยก็บอกว่าเพื่อนเพื่อนทหารก็คงจะ วิวาดกันโกรธโกรธแล้วก็เนี่ยแหละครับก็ลงมือทําร้ายอ่แต่ว่าถ้าตามความเข้าใจของส่วนหนึ่งก็มองว่าพอกลับเข้าไปก็โดนซ่อมเลยอืในฐานที่ละเลยกันไม่กลับเข้าค่ายตามที่ได้นัดหมายครับครับ,รบเออนะฮะก็เป็นข่าวที่ทุกคนก็ไม่อยากจะได้ยินข่าวแบบนี้นะครับแต่ว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วนี่นะครับ,รบก็เป็นบทเรียนแล้วครับ สำหรับทุกท่านเลยะ,ะ,ะแ,ตแต่พลเอกเฉลิมชัยก็ยืนยันนะบอกว่าครับก็ปัจจุบันกองทัพไม่มีระบบซ่อมในค่ายและช่วงนี้ไม่มีการฝึกทหารเกณฑ์นะจึงเชื่อว่าเป็นเรื่องส่วนตัวและหากมีใครจะมีใครทำผิดก็จะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาครับนะแต่ว่าก็มีความเห็น อีกหลายส่วนนะฮะแต่ว่าไอ้ถ,ถ,ถ้าถ้าเป็นส่วนที่เขาไปเกี่ยวการเมืองเราไม่อ่านเพราะว่าเขาก็เขาก็มีปมทางการเมืองออที่จะต้องต่อสู้กันเขาก็แสดงความเห็นโจมตีกันอยู่นะฮะถ้ามีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ใส่กันเล่แล้วครับก็เป็นเรื่องปกติครับนะฮะที่จะอันนี้อ,อยู่วเพว่มเพินว่ายุคนี้ก็เป็นยุคทหารใช่ไหมครับอ่าเป็นยุคทหารก็แน่นอนล้มีข่าวอย่างนี้มันก็ปั่นทอนเครดิตของฝ่ายฝ่ายทหารเขา ก็นักการเมืองก็ต้องเอามาขยายละวถเป็นธรรมดาฮ <ะ S 2> แต่เราคนฟังก็ต้องก็ต้องฟังอย่างรอบๆนะฮะร,รอบๆ,บๆเขาว่าชี้แจงว่ายอย่างไรเหตุการณ์มันเป็นยังไงส่วนคนจะเชื่อว่าย,ยัางไงมันคงไปห้ามกันไม่ได้นะครับ<น>ะเพราะคนทุกคนก็มีความคิดมีความมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้หลายทางด้วยกันอืนะฮะ,ะ,ฮะมันก็เป็นข่าวคราวนะครับเห็นไหมฮะตอนที่ไปเลือกทหารกันนะครับ จับได้ใบดำนี่โอโหใจดีใจกันนะครับครับเออเออแล้วคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยอะไรพวกนี้เห็นภาพพวกนี้แล้วจะรู้สึกยังไงไหมครับว่าเฮ้ยทำไมคนไม่อยากเป็นทหารกันหรือไงวะเนี่ยอะไรจะคิดไหมนะะเอ๊แต่มันปกตินะเพราะบางคนก็จะทํางานทําการไงมันต้องเสียจังหวะอาชีพอ่าก็มีไม่ใช่ว่าไม่อยากเพราะว่าที่สมัครก็มีที่สมัครก็มีตัดสินใจสมัครก็มีอันนี้เราก็ต้องมองแบบกว้างๆไป อ๋อนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเอาว่าถูกเกณฑ์ร้อยยงเนี่ยผมว่าหกสิบเจ็ดสิบอะฮะผมไม่อยากเป็นนะฮะอยากจะจับโดนใบดำอะครับอะเออครับนะฮะอ้าวนะครับท่านผู้ฟังยังส่งข้อมูลเห็นเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งเรื่องของใบขับขี่นะฮะและเรื่องของทหารครับแต่เรื่องของทหารนี่ผมก็โอ้โหนะฮะก็ ไม่กล้าอ่านฮะเอนะพิกี้อลิสมันนีน่แม่ผมผมก็นึกไม่ถึงว่าปลาตายน้ำตื้นเหมือนกันนะตกลงพิกี้อลิสมมนเมื่อคืนต้องนอนคุกนะครับเพราะว่าดูเนื้อข่าวแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ศาลดีกาแผานคดียา,ยาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะค,คุณอลิสมันพงเรืองรองหรือว่าพิกี้นะฮะ อดีตสสบัญชีรายชื่อพักไทยรักไทยเดินทางพร้อมดเดินทางมาพร้อมกับทนายนะฮะไปยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อขอประกันตัวคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรครับซึ่งอายการสูงสุดเป็นโจทยืย่นฟ้องอลิสมันแล้วก็มีบริษัทอเอกอบริษัทนิติบุคคลอะไรจำนวนหนึ่งนะฮะ ในฐานความผิดเป็นผู้สนับสนุนในวัฒนาเมืองสุขอดีตรมวพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานแชมนาดในตำแหน่งโดยมิชอบนะก็ปรากฏว่านะทางสารพิจารณาพฤติการแห่งคดีแล้วกำหนดหลักทรัพย์ยืนประกันในส่วนของพิกี้อริสมันนี่5้าล้านบาทครับ เท่ากับราคาประกันของนายวัฒนาเมืองสุขครับนะฮะแต่ปรากฏว่าอลิซมันเอาหลักทรัพย์มาได้เพียงสามล้านครับขาดไปสองยังขาดไปสองครับครับ,รบก็เอ่อก็ก,ก็หาไม่ทันนะฮะอืก็ก็เลยต้องเข้าคุกไปก่อนแล้ววันนี้จะพยายามวิ่งหาอีกสองล้านเพื่อมาอาให้ยื่นหลักทรัพย์ใหม่เพิ่มให้ครบจำนวนห้าล้านบาทครับครับนะฮะ เอออ่าอันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องรอดูแล้วที่น่าสนใจคืออะไรนะฮะอะไรครับวันนี้วันศุกร์นะครับเออยังไง<ะ>เอกสารยื่นได้ทันเพราะไม่อย่านั้นจะติดเสาร์อาทิตย์นะครับใครที่อ่รู้กระบวนการเรื่องการประกันตัวเนี่ยจะทราบดีว่าวันที่น่าหวาดเสียวที่สุดก็คือการยื่นประกันวันศุกร์นะฮะวันศุกร์นี่แหละฮะครับครับ,รบ<ะ>อา้าวรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะวันศุกร์แล้วมีความสุขทุกท่านนะครับผมเลือริศเลือกิจนาอยู่ไม่ได้แล้วครับไปก่อนครับสวัสดี 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน